วันจันทร์ที่25 มิถุนายนพุทธศักราช2561ฉันแบกความหวังของเพื่อนในห้องป.4/2มา3 วันแล้วหลังจากเราทุกคนต้องคัดลายมือกลอสุนทรภู่เพื่อเลือกที่คัดสวยสุดส่งไปประกวดกับป.4ห้องอื่นในงานวันสุนทรภู่ฉันคัดเสร็จเป็นคนสุดท้ายในห้องเพื่อนเพื่อนก็เลยมามุงดูเสียงของบอสที่พูดว่าต้นหลิวเขียนโคตรสวยเลยยิ่งพาทุกคนมาฝากความหวังไว้กับฉันว่าห้องเราน่าจะได้รางวัลแต่ตัวฉันรู้ดีว่าถึงลายมือที่คัดไปจะสวยกว่าที่ฉันเขียนปกติ2 เท่าก็ยังเทียบกับของโบนัสและน้ำปั่นไม่ได้เพราะมันสวยขั้นเทพ